ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษเถลิงกษัตริย์ที่ราชรัชกาลที่10ค่ะวันนี้ก็มารายงานความคืบหน้าในเรื่องของการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในส่วนของจังหวัดต่างๆซึ่งก็เตรียมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่จะทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีอยู่กับเราค่ะท่านดร.พินิจบุญเลิศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจะมาเล่าให้ฟังถึงความคืบหน้าในการเตรียมการทั้งหมดนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าขอบพระคุณมากๆค่ะที่จะมาเล่าเรื่องราวนี้ให้ประชาชนได้ฟังนะคะมากเลยครับใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะครับผมค่ะตอนแรกเลยเนี่ยท่านผู้ว่าทราบข่าวตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็หลังจากที่ทราบข่าวที่ทรงประกาศพระบรมราชาภิเษกนะครับวันที่4พฤษภาคมเนี่ยตัวโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยมีความเป็นติยินดีเป็นอย่างมากก็เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยตอนที่ท่านทรงราชพงท่านทรงราชเมื่อวันที่1ธันวาคมปี59เนี่ยแล้วอีก7วันเนี่ยท่านก็เสด็จไปที่สารกลางจังหวัดกระบี่เพื่อทำพิธีเปิดสารกลางกระบี่ซึ่งผมเนี่ยเป็นผู้เฝ้ารับเสด็จกับคนที่จังหวัดกระบี่ประมาณ 50,000 กว่าคนตอนนั้นท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เมื่อปี2559ใช่ครับได้รับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกหลังจากทรงราชของในหลวงรัชกาลปัจจุบันครับผมโอ้โหก็พอตอนนี้ก็ประมาณสัก3ปีแล้วค่ะก็ยังท่านก็พระองค์ท่านก็ยังทรงไม่ได้ทรงเสด็จไปที่ไหนค่ะครับพอประกาศพระบรมราชาภิเษกเนี่ยในวันที่21มีนาคมนี้ที่กำลังจะถึงเนี่ยจะทรงเสด็จไปที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อจะไปเยี่ยมราษฎรด้วยแล้วก็ไปพระราชทานเพลิงศพให้กับพระภิกษุรูปหนึ่งที่อายุ104ปีแล้วซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยทรงอุปการะไว้ตั้งนานแล้วเดือนไหนนะคะ21มีนาคมนี้ที่กำลังจะถึงนี้ครับที่กำลังจะถึงเนี้ยท่านผู้ว่าราชการที่เคยอยู่กระบี่รับเสด็จที่กระบี่ก็มาอยู่ปทุมธานีได้รับเสด็จที่ปทุมธานีด้วยครับผมก็ปทุมธานีก็ถือเป็นจังหวัดแรกเหมือนกันที่หลังจากที่ประกาศว่าจะขึ้นครองราชย์บรมราชาภิเษกส่วนกระบี่ก็เป็นจังหวัดแรกที่ขึ้นทรงราชย์ตอนนี้จะครองราชย์นะครับก็เป็นจังหวัดอันดับหนึ่งทั้งคู่แต่ว่าผมเนี่ยก็เป็นผู้ว่าอยู่2จังหวัดนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกลึกๆแล้วเนี่ยปลื้มปิติมากส่วนคนไทยคนก็คงจะปลื้มเหมือนผมนี่แหละแต่ว่าคนที่เป็นจังหวัดกระบี่คนจังหวัดปทุมก็คงจะมีความรู้สึกที่ผูกพันมากมากขึ้นไปอีกตอนที่กระบี่ตอนนั้นคือเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่ตอนนั้นท่านว่าเล่าย้อนนิดนึงเพราะว่าน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของทั้งตัวท่านผู้ว่าเองแล้วก็ชาวกระบี่ด้วยนะคะใช่ครับก็ศาลากลางเนี้ยเป็นหลังใหม่ที่ใช้กันมาประมาณ6ปีแล้วนะครับแต่ว่าพอผมจะไปดูดวงเมืองเพื่อจะทำพิธีอะไรเกี่ยวกับศาลากลางเขาบอกว่าไปหาดูสมดาจะต้องมีลายเซ็นก็พูดง่ายลายเซ็นของในหลวงเนี่ยอยู่ที่ข้างศาลากลางปรากฏว่าไม่มีผมก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีปรากฏยังไม่เคยเปิดศาลากลางผมเองผมก็เลยทูลเชิญเสด็จรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงพูดง่ายคือมอบพระบรมโอรสาธิราชให้มาวันที่9ธันวาคมปรากฏว่าทรงรัชกาลที่9ทรงสวรรคตซะก่อนแล้วก็ถัดมาก็เราก็ยังสงสัยว่าจะงานจะรับในฐานะของของพระบรมหรือของตำแหน่งอย่างไรปรากฏว่าวันที่1ธันวาคมท่านก็พระองค์ท่านก็ขึ้นทรงราชทรงราชได้7วันท่านทำบุญอยู่ในวังนะฮะ7วันทุกวันเสร็จแล้วก็เสด็จไปที่จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดแรกเหยียบพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่ก็เวลา18นาฬิกา38นาทีฝนก็ปล่อยๆเหมือนเป็นแป้งๆเนี่ยพระบารมีแล้วก็พอท่านขึ้นพระองค์ท่านขึ้นรถปั๊บก็ฝนก็ตกหนักค่ะแล้วก็มีราษฎรมาเฝ้าพระองค์ท่านเนี่ยเยอะ 50,000 กว่าคน 50,000 กว่าคนตอนนั้นเราใส่ชุดดำกันเพราะยังมีพิธีอยู่จากสนามบินกระบี่ไปที่สารกลางจังหวัดกระบี่เนี่ยระยะทาง16กิโลเนี่ยราษฎรที่ผมดำๆตัวดำๆที่เป็นใส่ชุดดำจากสนามบินไปถึงสารกลางเนี่ยดำตลอดเส้นทางโอ้เห็นเป็นประชาชนสวมเสื้อสีดำนั่งสองข้างทางพวกท่านก็ตอนแรกก็จะขับรถก็เลยท่านก็ต้องชะลอไปเรื่อยตอนแรกท่านก็เหมือนว่าจะต้องไปตามพิธีการนะก็เลยต้องชะลอ
ตอนหลังพระองค์ท่านก็ทรงมีพระเมตตามากก็คือเปิดไฟในรถซึ่งธรรมดาเนี่ยจะต้องไม่เปิดเพราะมันกลางคืนเป็นเวลากลางคืนท่านก็เปิดแล้วก็ชะลอลงอีกพอลงไปถึงที่ศาลหลักเมืองก็ปรากฏว่าพระองค์ท่านลงแตะที่ศาลหลักเมืองซึ่งก็ไม่มีกำหนดการว่าจะไปที่ศาลหลักเมืองพระองค์ท่านก็ขึ้นศาลหลักเมืองแล้วก็ไปผูกผ้าอันนั้นคือส่วนพระองค์ใช่ทรงสรรเสริญทรงพระเจริญทรงเจริญซึ่งมาจากคนภาคใต้บริเวณนั้นทั้งหมดเลยคือไม่ใช่เฉพาะกระบี่ฮะมาจากพังงาสงขลาสุราษฎร์นครตรังไปถึงภูเก็ตไปกันจากต่างจังหวัดต่างจังหวัดครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาตัวอ้วนอายุประมาณสัก60ปีจะมาเอาซื้อถือเสื่อมาด้วยจะไปไหนเพราะเขากำลังจะต้องรอพอมาขอจองที่ดินจองเจ้าที่นั่งอุตส่าห์มาจากสงขลามีเงิน600บาทจะมาเฝ้าในหลวงโอ้ผมโอ้ซาบซึ้งมากแล้วพระองค์ท่านก็ทรงเมตตาครับเพราะว่าที่คนที่มันไม่พอนั่งหน้าสถานการณ์ก็เต็มไปหมดเลยแล้วก็ผมก็เลยต้องไปหาที่นั่งให้สำหรับคนที่ข้างหลังสารกลางไปค่ะพงท่านก็ดูหมดฮะดูทั้งหมดเลยว่าราษฎรเนี่ยของพงท่านเนี่ยนั่งกันอยู่ยังไงปรากฏว่าตอน3ทุ่มของคืนวันที่8เนี่ยพงท่านก็ให้ราชเลขาธิการเนี่ยโทรศัพท์หาผมตอน3ทุ่มให้ว่าท่านจะส่งไพรเวทใช้คำว่าส่งไพรเวทไปหาราษฎรที่อยู่ข้างหลังสารกลางอู้โอ้โหขนลุกกันหมดเลยคนลุกกันหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงถูกเลยนะเพราะว่านะตอนนั้นมันคืนตอนนั้นประมาณสัก3ทุ่มครึ่ง4ทุ่มแล้วผมก็ต้องอุ้ยตายแล้วทำยังไงไปหาเต็นท์ก็หมดจังหวัดผมหมดแล้วเต็นท์หมดจังหวัดเพราะผมก็ต้องให้เท่ากันนะพูดง่ายเดี๋ยวราษฎรก็ไม่เท่ากันมีผมก็ต้องไปหาเช่ากว้านมาหมดเลยค่ะค่ะและในคืนนั้นเป็นไงบ้างคะก็พอท่านส่งพอลงแตะเครื่องบินเนี่ยฝนปล่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันฟ้ามืดฝนของแถวๆกระบี่ตรังเนี่ยมันหุ้ยตกไม่ตกไม่ตกไม่ตกก็ปล่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ของท่านก็ส่งพระราชกรณียกิจเสร็จปั๊บพอท่านส่งเครื่องบินขึ้นกลับปั๊บฝนหาใหญ่ลงเต็มหมดเลยเรื่องนี้เล่าขานจะไม่รู้จบนะเพราะว่านะครับก็คงมีรายละเอียดมากกว่านี้เยอะเลยค่ะแต่นั่นคือสิ่งที่แบบอยู่ในหัวใจเลยนะคะว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินในฐานะที่จริงๆก็คือขึ้นครองราชแล้วแหละแต่เพียงแต่ยังไม่ได้เข้าสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเท่านั้นเองใช่ฝรั่งก็จะถามผมว่าหรือสั่งฝรั่งก็จะถามโรงแรมต่างๆที่เวลาเข้ามาพักที่กระบี่ว่าอยู่ดีใจไหมที่กษัตริย์ของยูเนี่ยมาที่จังหวัดยูเป็นจังหวัดแรกแล้วก็ใน Google ในเซิร์ชเราเซิร์ชลงไปเนี่ยจะบอกว่าในหลวงเนี่ยเสด็จที่กระบี่เป็นจังหวัดแรกกระบี่เลขหนึ่งครับมันมีในบางอย่างที่ผมก็รู้สึกปลื้มใจว่ากระบี่มันคือเลขหนึ่งกระบี่คืออายสิทธิ์ในสำหรับความคิดผมส่วนปทุมธานีเพราะมีบัวก็คือความดีงามค่ะคือความดีงามเมื่อกี้ผมสักครู่นึงตอนที่ขึ้นมาชั้นช่อง3เนี่ยมีกำลังมีละครอะไรเนี่ยดอกบัวเกิดจากความดีงามกำลังมีละครเรื่องนึงอ่ะมีโลโก้โอ้ว่ามองเห็นอยู่โอ้คล้ายผมเลยคล้ายจะคล้ายปทุมธานีผมเลยเลยค่ะนั่นก็เลยเป็นประวัติศาสตร์ที่ฝังอยู่ในหัวใจก่อนนะเพราะว่าแล้วก็ได้มาถวายงานอีกครั้งนึงในการเสด็จพระราชดำเนินที่กำลังจะถึงนี้ที่ปทุมธานีในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ทางสำนักพระราชวังประกาศว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าในใจท่านว่าคิดยังไงตั้งแต่วันแรกเลยที่รับคำสั่งผมคิดว่าจะต้องทำให้สมพระเกียรติสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดครับก็มีการไปสำรวจว่าที่นี่ที่เราเนี่ยเคยใช้ที่ไหนบ้างก็ปรากฏว่าได้ที่วัดสันเจ้าวัดสันเจ้าเนี่ยเคยใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำน้ำพิพัฒน์สัตยาข้าราชการแต่ก่อนนี้แล้วก็ในช่วงที่ใกล้ๆนี้ในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยก็เคยใช้ทำพิธีมหามงคลของในหลวงรัชกาลที่9ตอนอายุ60แล้วก็80แล้วก็ล่าสุดก็คือ84มันก็ทำตรงนี้มาตลอดแต่ว่าใช้แม่น้ำน้ำอยู่กลางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่วัดสันเจ้าก็มีประวัติความเป็นมามากนะครับมากเพราะว่า
จังหวัดปทุมธานีเนี่ยตอนเมื่อประมาณสัก250ปีที่ผ่านมาเรามีหลักฐานที่ชัดเจนว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยหลังจากที่ชนะเมืองต่างๆแล้วกำลังจะกลับมาเอากู้เอกราชจากพม่าที่กรุงศรีอยุธยาก็ผ่านมาทางนี้ผ่านมาทางเอาเรือเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดเอาเรือจ้ำมาจ้ำมาทางผ่านวัดสันเจ้าคืนวันที่5พฤศจิกายนแล้วก็มานอนที่สมัยนั้นมันไม่มีเมืองอื่นก็เรียกว่าสามโคกที่ทุ่งพญาเมืองแล้วคืนนั้นก็ออกไปตอนประมาณ3ทุ่มครึ่งไปสว่างที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ตีเอาเมืองคืนได้พอตีเมืองคืนได้ปั๊บก็กลับมาที่สามโคกที่ปทุมธานีเนี่ยก็มาพากินข้าวอ่ะเพราะลบก็ต้องอยู่ข้าวฉลองด้วยฉลองด้วยอะไรก็แล้วกลับเข้าผ่านไปทางนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องสำคัญของประวัติศาสตร์นี่เป็นเรื่องสำคัญประวัติศาสตร์ทีนี้พอช่วงที่พม่าเขาอยู่เนี่ยวัดต่างๆมันก็จะแบบไม่ค่อยมีพระไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่ามันแตกกระเจิงกันแตกกระเจิงพูดง่ายแตกกระเจิงก็พอผ่านไปอีกประมาณสัก17ปีเนี่ยก็มีการตั้งวัดขึ้นคือวัดสันเจ้านี้เมื่อ233ปีผ่านมาครับก็คือประมาณเมื่อผมไปอ่านประวัติของกรมพยาบาลราชานุภาพเนี่ยเมื่อ120ปีที่แล้วท่านก็มาแทนในหลวงรัชกาลที่5สมัยรัชกาลที่5แล้วคราวนี้ก็ท่านก็มาบันทึกไว้แล้วก็มานอนออกจากวังเนี่ยตอนเที่ยงวันมาถึงที่วัดสันเจ้าเนี่ยบันทึกว่าคนแถวนี้ไม่น่าตั้งเป็นเมืองเลยมีคนอยู่อย่างมากไม่เกิน 12,000 คนเมืองเล็กมากชุมชนเมืองเล็กเพราะว่ามันเป็นเมืองที่เหมือนเมื่ออยุธยาเนี่ยเขาตั้งเมืองนี้เพื่อเอาไว้สำหรับเก็บภาษีเพราะก่อนนั้นรัชกาลที่สองมาก็มีแต่มอญรัชกาลที่สองมาก็เขาคงจะมามีสุนทรภู่มาด้วยเมืองนี้ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวเพราะว่าเอาราษฎรก็เอาดอกบัวเนี่ยให้พระองค์ท่านจนตัวพระองค์ท่านไม่เห็นตัวเพราะตัวท่านไม่ใหญ่มากนักก็ใส่เรือก็เลยมีวิธีอันนึงก็คือประเพณีอันนึงคือเอาดอกบัวให้ในหลวงให้คนที่รักเนี่ยให้ใส่เรือไปเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการตักบาตรเอาดอกไม้ใส่นะใช่โยนบัวไหมคะใช่โยนบัวซึ่งมันก็จะเหมือนไอ้ปักเกตพระประแดงสามเมืองนี้เป็นเมืองที่เหมือนกันหมดคือสืบมาจากประเพณีมอญใช่แต่เดิมแล้วก็สามโคกก็มอญท่านก็ให้พระไว้สามองค์เหมือนกันก็อยู่ที่นั่นทีนี้พอกรมพยาบาลราชานุภาพมาเนี่ยก็มานอนที่วัดสันเจ้าเช้าวันนั้นขึ้นเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรแล้วท่านก็ไปต่อไปที่พระนครศรีอยุธยาค่ะเอ๊ะทำไมถึงชื่อวัดศาลเจ้าล่ะคะศาลเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเป็นวัดจีนหรือวัดพุทธไทยก็ตำนานมันเป็นตำนานว่าพระเจ้าพรหมเนี่ยเจ้าพรหมเนี่ยก็อธิษฐานว่าเดี๋ยวขดส่งล่องแพมาส่งถ้าส่งล่องแพสมัยนู้นเนี่ยมันจะต้นมันจะใหญ่มากแล้วมากันเนี่ยมาเป็นครอบครัวเพราะนั้นมันจะใหญ่มากไอ้ฐานว่าถ้ามาทางลงใต้มาลงเรื่อยๆจากเหนือมาลงมาได้มาเรื่อยๆตามแม่น้ำเจ้าพระยาล่องน้ำมาเนี่ยถ้าเจอพระองค์ไหนที่มีความสามารถมีอะไรที่เก่งกล้าสามารถเนี่ยจะเอาส่งพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยขึ้นตั้งศาลเป็นวัดก็มาเจอพระเจ้าลุพระชื่อรู้เป็นพระมอญก็มาเจอกันก็ลองอิทธิฤทธิ์กันลองพูดง่ายเหมือนบุลิมไหนลองซิว่าเก่งจริงหรือเปล่าปรากฏก็ยอมก็เลยตั้งศาลให้ตั้งศาลตั้งวัดให้ไอ้ศาลคือตั้งศาลส่วนเจ้าพรหมก็คงเป็นที่ว่าศาลของเจ้าพรหมแล้วก็คงจะห้วนมาเรื่อยๆแล้วก็บริเวณดังกล่าวเนี้ยมีสมัยนั้นมีเจ้าจระเข้เยอะจระเข้ที่บ้านผมสิงห์บุรีจระเข้ลอยมาก็จะต้องขึ้นน้ำก่อนมันก็เยอะมันเยอะยิ่งกว่านั้นอีกอ่ะปรากฏว่าพระเจ้ารู้เนี่ยก็ปราบจระเข้ได้หมดก็วัดแห่งนี้เขาก็เลยเวลาผ่านไปเนี่ยก็ต้องเอาน้ำกวักหัวเพราะถือว่าน้ำแถวๆนี้ศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณมากตั้งแต่ก่อนหน้านั้นมาเลยก็เวสัญญาวัดสันเจ้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดสันเจ้าจึงเชื่อถือศรัทธากันว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของปทุมธานีทีนี้ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าพอช่วงยุคพวกเรายุคที่มันร่วมสมัยขึ้นเนี่ยก็มีเซียนแปะนี่ก็คือมียันเซียนแปะถ้าใครคล้องยันเซียนแปะจะค้าขายรุ่งเรืองก็มีเจ้าสัวองค์คนหนึ่งซึ่งปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่ถือว่ารวยอันดับหนึ่งของประเทศไทยผมขออนุญาตไม่พูดถึงว่าใครแต่อันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะคนก็รู้ว่าคล้ององค์นี้อยู่
คนเดียวแล้วท่านก็บอกว่าผมคล้องอันนี้อันเดียวเลยเซียนแปะเพราะฉะนั้นที่วัดสันเจ้าณปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นคล้ายๆคนไปไหว้กันอยู่ประจำวันขอพรทำมาค้าขึ้นอะไรแบบนี้คนจีนจะไปกันเยอะคนใหญ่หรือคนที่จะไปนั่นเยอะแล้วก็อาหารการกินก็คล้ายๆวัดดอนหวายสามพานอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ต้องเที่ยวตลาดคนเยอะมีก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมีบ้านเซียนแปะก็ยังอยู่แต่ไม่ให้เข้าไปนะเพราะมันนั่นสงวนไว้สงวนแล้วครับค่ะค่ะอ๋อนี่คือเรื่องราวของที่มาของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจของชีวิตของชาวปทุมซึ่งอยู่ตรงนั้นกับเรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์โบราณคดีตลอดจนกระทั่งเรื่องของมิติสังคมวัฒนธรรมที่ยังคงสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะปทุมธานีใช้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณศาลเจ้าตรงนี้วัดศาลเจ้านี่นะคะเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วช่วงหน้ากลับมาฟังท่านผู้ว่าเล่าต่อนะคะว่าขั้นตอนจะพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ท่านเตรียมอะไรไว้บ้างอะไรสร้างใหม่อะไรทำเหมือนเดิมอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวสักครู่กลับมาฟังรายละเอียดต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษเถลิงกษัตราธิราชรัชกาลที่10ค่ะเรื่องราวของการเตรียมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตำนานความเป็นมาของจังหวัดปทุมธานีน่าสนใจมากๆเลยนะคะและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ได้รื้อฟื้นให้กับคนรุ่นหลังได้ฟังเกร็ดความรู้อะไรต่างๆแบบนี้นะคะค่ะ6เมษายนนี่ท่านเตรียมการเอาไว้ยังไง6เมษายนเนี่ยเราจะทำพิธีพลีกรรมเนี่ยเวลาเริ่มตั้งแต่เช้าเลยครับก็คือประมาณ 9:00 นเช้าเนี่ยผมก็จะเข้าไปในโบสถ์พร้อมด้วยข้าราชการ90คนนะผมกำหนดไว้ว่า90คนนี้จะต้องมีชื่อที่เป็นมงคลเช่นชื่อผลชื่อสมเด็จอะไรอย่างนี้นะครับ90คนซึ่งก็จะแบ่งเป็นกระทรวงต่างๆแม้ท่านนี่เตรียมเกร็ดอะไรต่างๆให้เป็นมงคลเป็นทหารตำรวจเป็นรองผู้ว่าแต่ข้างหลังนี่ก็จะมีเกษตรพาณิชย์คลังมันเป็นหน่วยงานที่ทำความเจริญให้กับบ้านเมืองของเราก็มี90คนนะครับก็ไปยืนอยู่ตรงท่าเรือ3ท่าเรือก็ยืน90คนแล้วก็มีการอ่านองค์การกันนะครับพอเข้าโบสถ์เพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยมีความบริสุทธิ์ให้ผู้ว่าบริสุทธิ์ให้คนทั้งหมดเนี่ย90คนเนี่ยมีความบริสุทธิ์โดยการไปรับศีล5ซะก่อนซึ่งเป็นพิธีของจังหวัดเองพอเริ่ม 9:30 นก็เดินมาที่ตรงบริเวณที่จะเป็นพิธีเริ่มจริงๆก็คือ 11:52 นครับซึ่งอันนี้พร้อมกันทั่วประเทศต้องทั่วประเทศแต่แปลว่าตอนต้นเนี่ยสุดแท้แต่ว่าท่านผู้ว่าหรือพ่อเมืองแต่ละจังหวัดเนี่ยจะทำอะไรกันมาก่อน11:52 ก็ไปเสร็จต้องเสร็จให้เสร็จ12:38ผมนับดูผมก็ลองนับดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่46 นครับ46 นหมายถึงอะไร6+4=10ผมไม่ได้พูดสุดยอดอ่ะผมเห็นตัวนี้มันเห็นเป็นเลขที่เป็นมงคลครับก็เราจะแต่งตัวให้ทุกคนในที่บริเวณนั้นคงจะมาดูพิธีกรรมกันเยอะก็ราษฎรเนี่ยก็ขอเชิญชวนให้แต่งชุดขาวให้แต่งชุดสีขาวคือวันนั้นให้ร่วมกันแบบทำให้ร่างกายบริสุทธิ์แม้กระทั่งแม่ค้าที่ขายลูกชิ้นปิ้งขายก๋วยเตี๋ยวขายกล้วยทอดขายเต้าหู้ทอดที่ทั้งตลาดนี้จะเสื้อขาวหมดเลยนะคะขอกันอย่างนั้นนะครับแล้วก็พอถ้าพิธีกรรมเสร็จปุ๊บตักน้ำใส่กระทงต้อง 5.5 ลิตรเนี่ยไม่ขาดและก็ต้องไม่เกินนะครับปุ๊บก็ให้รองผลรับไปเสร็จแล้วก็เอาขึ้นเรือ10ลำผมเรือเตรียมเรือไว้10ลำอำเภอมี7อำเภอครับแต่อีกลำนึงก็คือเป็นของผมเป็น8ลำที่8แต่ทั้งหมดรวมแล้วให้ได้10ค่ะแล้วก็นำเรือเนี่ยล่องน้ำไปที่วัดชินวัดอารามวัดชินมีความสำคัญครับวัดชินเนี่ยแต่เดิมสมัยที่ผมได้ฟังว่าเป็นวัดที่ล้างๆเก่าๆเนี่ยที่สมัยที่ว่าเมื่อกี้สักครู่ที่ผมเล่าให้ฟังสักครู่นั้นก็กรมพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรวิริวัตรเป็นสมเด็จสังฆราชก็มีตั้งใจฐานว่าอยากจะหาวัดสักวัดที่บูรณะแล้วเนี่ยจะเอากระดูกพูดง่ายคือกระดูกของแม่เนี่ยมาไว้ที่วัดเป็นของสังฆราชนะครับซึ่งแม่พงท่านก็คือหม่อมปุ่นชมพูนุชก็มาไว้สังฆราชองค์นี้ก็มีลูกศิษย์เป็นสังฆราชวาดเป็นสังฆราชองค์ที่18สังฆราชองค์ที่18องค์นี้ก็อยู่ที่วัดราชบพิตรองค์นั้นก็อยู่วัดราชบพิตรนะครับมีศิษย์องค์นึงเป็นสังฆราชองค์ปัจจุบันก็พูดง่ายสังฆราชองค์ปัจจุบันองค์นี้เป็นศิษย์ของสังฆราชองค์สังฆราชวาด
ฐและสังฆราชวาดเป็นสิทธิ์ของเจ้าวัดชินสมเด็จชินสมเด็จชินวัดนี้แต่เดิมชื่อวัดมะขามใต้ก็รวมวัดตรงนั้นอีก3 วัดซึ่งล้างๆเนี่ยกลายเป็น1วัดกลายเป็นวัดชินขึ้นมาแล้วก็ตอนหลังก็เอาอีก1วัดกลายเป็นว่าวัดชินเนี่ยมีจำนวน4วัดอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็มีอัฐิของแม่ท่านวัดนี้สังฆราชองค์ปัจจุบันมีตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าจะบูรณะวัดนี้เพื่อจะถวายการกับอาจารย์ทั้งสองท่านนี้ค่ะก็สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้ครับค่ะก็เราก็จะไปทำพิธีปลุกเสกที่นั่นด้วยนะครับ6แล้วก็8วันที่8เวลา 17:10 นครับก็จะทำพิธีอภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ที่วัดชินที่วัดชินครับต้องเสร็จภายใน4ทุ่มค่ะตอนนี้เนี่ยตอนที่พีกรรมเนี่ยแต่งชุดขาวพุทธคลายกายก็แต่งชุดขาวที่เขาเรียกครึ่งยศก็คือเสื้อขาวเครื่องยิงขาวแต่วันที่8จะสำคัญขึ้นพบในความรู้สึกผมใช้ชุดเต็มยศคือเหมือนมีสายสะพายอย่างเงี้ยคือตักน้ำไม่เฉยตักน้ำก็ต้องไปทำให้น้ำสะอาดแล้วก็ผมก็สั่งคนให้เฝ้าทั้งวันทั้งคืนเพื่อต้องให้สะอาดสะอาดไม่ให้น้ำเป็นอะไรไปก็วันที่9ก็มีเวียนเทียนตอนเที่ยงวันเวียนเทียนก็ใส่ชุดเต็มยศเหมือนกันคือเสื้อขาวกางเกงดำแล้วก็มีสายสะพายแบบนี้ครับก็นั่นคือวันที่9เสร็จแล้วก็พอวันที่10ก็เอาน้ำส่งผมก็เอาน้ำส่งกระทรวงมหาดไทยไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยเก็บได้2วันครับบางวันจังหวัดที่ไกลแล้วก็จะ11ได้แต่ของปทุมธานีก็คงไปที่วัน10ก็ใกล้เสร็จแล้วก็ไปทำพิธีอีกทีนึงครับคือวันที่18เนี่ยจะเอาคนโทน้ำทั้ง76จังหวัดเนี่ยผมทราบจากท่านรัฐมนตรีว่าจะมีทั้งหมด86คอนโทรค่ะทำไม86คอนโทรเพราะว่าบางจังหวัดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีมากกว่า1แหล่งมีถึง3เลยค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไปทำให้เหลือ4คอนโทรทีนี้พอวันที่18คนผู้ใหญ่ขนจะถือจากกระทรวงมหาดไทยไปที่วัดสุทัศน์พอวันที่19ก็ถือน้ำคอนโทรพิธีพวกผมก็ไปเดินแห่กันนะก็จากวัดสุทัศน์ไปวัดพระแก้วในวันที่19นี่คือพิธีที่ทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับวัดราชการไปที่วัดพระแก้วครับก็ส่วนตัวของคนที่อยู่ในปทุมธานีทั้งหมด1,100,000คนเนี่ยก็เราก็เชิญชวนว่าทำตัวเองให้บริสุทธิ์เหมือนผมแม้ว่าไม่ได้ร่วมพิธี90คนแต่คุณที่อยู่ที่บ้านเนี่ยต้องทำความสะอาดบ้านเรือนต่างๆทีนี้เมืองปทุมธานีเป็นเมืองแห่งสายน้ำเป็นเมืองดอกบัวแห่งความดีงามซึ่งพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยท่านทรงมีปฏิญาณไว้เมื่อเช้านี้ผมไปประชุมที่นี่ก็เลยแต่งชุดกะกีมาเนี่ยฮะท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกกับผมว่าในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยทรงมีพระราชปฏิญาณว่าต้องการจะพัฒนาคูคลองต่างๆแม่น้ำต่างๆให้มีความสะอาดทั้งหมดให้ได้ซึ่งจังหวัดปทุมธานีก็มีคลองเปรมประชากรเราคงได้ยินนะคลองประดุมกรุงเกษมเนี่ยเริ่มจากหน้าทำเนียบรัฐบาลผ่านไปที่ดอนเมืองเนี่ย20กว่ากิโล 20.5 นะครับผ่านปทุมธานี 20.8 แล้วก็อยุธยาอีก8กิโลทั้งหมดมัน 50.8 ตรงนี้เรารัฐบาลกำลังจะทำให้สะอาดที่สุดเพื่อจะถวายในหลวงตอนที่ท่านขึ้นสองละของราชแล้วก็ทางปทุมธานีก็จะตั้งศูนย์ในการที่จะทำแบบว่าใครป่วยเนี่ยสามารถกดปิ้งมาเนี่ยหมอกับพยาบาลจะสามารถไปหาคุณถึงได้ถึงที่กดไอ้โทรศัพท์นี้เลยก็นี่เป็นโครงการที่จะเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีโครงการอีกอันครับเราสร้างตึก18ชั้นเรียกว่าศูนย์รวมแพทย์64กันแล้วครับเนี่ยครับก็ปทุมธานีก็ทำเพื่อจะถวายพระองค์ท่านอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เห็นไม่เพียงแต่เรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีตำนานที่ท่านผู้ว่าเล่ามาอย่างฟังแล้วก็ชื่นใจและสนุกด้วยเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนการพระราชพิธีส่วนหนึ่งและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่จะเกี่ยวเนื่องกับโอกาสมหามงคลของคนไทยในครั้งนี้ด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะท่านผู้ว่าค่ะเป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวจะติดตามความคืบหน้าต่อไปเป็นระยะนะคะถ้าใกล้จะถึงงานแล้วท่านผู้ว่ามีอะไรที่จะเพิ่มเติมก็มาเล่าให้ประชาชนฟังครับค่ะขอบคุณครับอันนี้ขอบคุณคุณท่านผู้ว่ามากค่ะและนี่ก็คือท่านดร.พินิจบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกับเรื่องราวที่ฟังแล้วประชาชนก็ปลื้มใจไปด้วยแล้วก็ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่10กันนะคะวันนี้ท่านผู้ว่าและดิฉันลาไปสวัสดีค่ะ